สวัสดีค่ะชอบแม่บ้านตีเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert Online นะคะกับกิจกรรมหาดเทอร์เมียนนะคะหรือปราสาททรายตึงตังนั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านเอาล่ะวันนี้นะคะแม่บ้านจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกิจกรรมหาดเทอร์เมียนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมีอะไรที่เราต้องรู้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยโดยกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะปราสาททรายตึกตังเนาะจะอยู่ทางซ้ายของหมู่บ้านโอเปียนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้เปิดแมปขึ้นมาเลยประมาณนี้ค่ะโดยที่กิจกรรมรอบนี้นะคะจะไม่เหมือนรอบอื่นๆเลยก็คือจะมีเจ้าสงครามพาภูกับนาคโผล่ขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนควรจะไม่พลาดนะคะก็คือเราจะต้องเลือกฝ่ายนะคะโดยที่เราเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปทำเควสเลยนะคะก็คือจะมีเควสให้ทุกคนนะคะก็คือจะเป็นเควสกับผู้ดำเลยเนาะก็คือกดตัวโอแล้วก็กดไปดูตรงเควสกิจกรรมตามที่แม่บ้านทำได้เลยนะคะตรงนี้แล้วทีนี้ก็คือเราก็ดูคัตซีนไปอะไรไปนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพามาตรงนี้ถูกไหมเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเลือกฝ่ายนะคะโดยที่การเลือกฝ่ายนะก็คือไม่ว่าเราจะเลือกฝ่ายไหนนะคะของรางวัลก็คือได้ทุกอย่างนะคะของรางวัลเนี่ยมันได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันจะยังไงล่ะคือถ้าเลือกฝ่ายพาภูนะคะก็จะมีของบางอย่างที่เราไม่สามารถจะไปซื้อกับฝ่ายน้องนาคได้นะคะแต่ถ้าเลือกน้องนาคเราก็จะไม่สามารถไปซื้อของฝ่ายพาภูได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวแม่บ้านก็จะขึ้นรูปว่าให้ดูนะคะว่าอะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ว่าเรามีการให้ซื้อของกะนาคแล้วก็พาภูนะคะหลังวันพุธ3 ทุ่มเป็นต้นไปเนาะมันจะเอาของมาขายให้เราซึ่งสรุปคร่าวๆได้ประมาณว่าถ้าใครเป็นสายไลฟ์สกิลนะคะก็จะให้เลือกน้องนาคเนาะแต่ถ้าใครเป็นสายอยากได้คัมภีร์เพิ่มจากกันดอบคัมภีร์ประสบการณ์ต่อสู้อะไรพวกนี้นะคะก็จะแนะนําเป็นสายน้องพาภูเพราะว่าน้องเนี่ยจะขายเน้นไปทางแบบพวกอย่างนั้นนะคะคือพวกแบบตีมอนอะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครแบบไม่ได้แคร์อะไรพวกนี้นะคะก็คือฉันอะไรก็ได้หรือว่าอยากจะเลือกตามความน่ารักในแบบที่ตัวเองชอบก็เลือกได้เลยนะคะทางนี้อันก็คือแล้วแต่เนาะแต่ถ้าใครแบบอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงก็คือประมาณนี้แต่ของรางวัลอะไรทุกอย่างเหมือนกันนะคะอย่างของแรกนะคะที่เราจะได้เป็นรางวัลนะคะจากเจ้าเหรียญตัวนี้นั่นเองนี่ก็คือจะมีการแลกของต่างๆนานานะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือของที่เอามาขายเนี่ยของสายม้าก็อาจจะไปอยู่กับน้องพาภูด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครซีเรียสแบบอยากได้ของมาไปเอาเวกมาก็จะต้องเลือกเป็นน้องพาภูเนาะอ่ะแต่เหรียญอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งพาภูหรือหน้าคุณก็จะได้เหรียญที่ระลึกเทอร์เมียนเหมือนกันนะคะโดยที่จะมีเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีเป็นเควสรายสัปดาห์แล้วก็จะมีบางอย่างนะคะที่ยังรับไม่ได้ก็คือเควสจะมาวันที่10 สิงหาคมด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมบางเควสรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเควสยังมาไม่ครบด้วยแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ที่มีก็คือจะเป็นเควสรายสัปดาห์นะคะแล้วก็มีเควสรายวันด้วยแต่อันนี้เราจะต้องปลดล็อกอย่างที่บอกต้องเลือกฝ่ายก่อนนะคะมันถึงจะปลดล็อกเควสรายวันมาให้อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะกลับมาที่เหรียญระลึกเทอร์เมียนของเรานะคะเหรียญตัวนี้นะคะก็จะมีแบบแลกได้ตลอดแล้วก็แลกได้ตระกูลละ1 ครั้งโดยที่แลกได้ตระกูลละครั้งน่าสนใจสุดเลยจะเป็นชุดโคโค่หรือว่าของผู้ชายจะเป็นชุดเอลเฟนโทนะคะ30 เหรียญด้วยกันนะคะก็แลกได้ตระกูลละครั้งแล้วก็จะเอาให้ใครก็ได้แล้วก็ตอนที่เราแบบปลดเควสนะคะเลือกฝ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้กล่องชุดว่ายน้ำมาด้วยนะคะอันนี้เนาะก็แล้วแต่จะเลือกเลยโอเคทีนี้เหรียญ นี้ก็แลกให้ทุกคนเลยนะคะก็จะมีแลกกับคุณได้3 ครั้งด้วยก็จะมีแบบเนี่ยคนเนาะเห็นจินตนาการนะคะใช้5 เหรียญแลกอะไรอย่างเงี้ยยังไงเราก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะคะสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคำนวณกันว่าเอ้ยฉันจะเอาอะไรดีอันนี้อันดีไหมอันนู้นดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็คือชอบอันไหนก็จัดไปเลยนะคะส่วนถ้าใครไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรก็สอบถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เด้อเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกเหรียญนึงนะคะคือเหรียญเทอร์เมียนฟ้าขามเนาะอันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะเอาไว้ไปแลกใบแปลงร่างเฉยๆนะคะเท่าที่แม่บ้านอ่านดูเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเทอร์เมียนเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูเควสกันแบบยาวๆเลยนะคะว่าในสัปดาห์นี้ที่แม่บ้านทำเนี่ย3 สิงหาคมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูตามแม่บ้านกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครงงเควสตรงไหนก็สามารถสอบถามทิ้งไว้ได้นะคะอ
ายแล้วนะคะมันก็จะมีเควสตรงส่วนนี้ขึ้นมาด้วยนะคะก็จะมีเควสส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการตกปลาตัดไม้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรยากเนาะแต่ทีนี้ก็ในเมื่อเราจะต้องทิ้งตัวตกปลาไว้นะคะก็แนะนําว่าให้เลือกว่าจะเอาตัวไหนทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะถ้าใครเอาตัวหลักที่แบบไว้ฟาร์มมอหรืออะไรอาจจะลําบากตรงที่ต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งมานะคะแต่ถ้าใครแบบทําทุกอย่างโอเวอร์ออลในตัวเดียวก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยเนาะอย่างตอนแรกของแม่บ้านจะเอาดาคาเนียมาทิ้งไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปฟาร์มมอนด้วยอะไรด้วยก็เลยอ่ะงั้นเอาตัวรองมาละกันนะคะแม่บ้านก็เลยเอาน้องชายมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการตกปลาด้วยนะแล้วก็เรื่องตกปลาเนี่ยใครเลือกฝ่ายไหนก็อย่าลืมไปดูบริเวณที่ตัวเองต้องตกด้วยนะคะว่าอยู่ฝั่งกดผจญภัยแล้วก็เอ้ยขอโทษผิดอันรางวัลนะคะแล้วก็การผจญภัยของผู้ดำโบราณซึ่งลูกเต่าเนี่ยเราจะได้รับจากเควสรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ด้วยนะคะรู้สึกว่าเราที่เราจะเลือกอันนี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายแล้วนะก็คือเราจะเลือกลูกเต่าอันไหนก็ได้นะคะโดยที่ให้เลือกมาทั้ง2ฝ่ายแหละก็คือจะเลือกสีฟ้าหรือจะเลือกสีน้ำตาลก็ได้นะคะไม่ว่าจะพาผู้หรือหน้าคือเลือกได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามนะคะเพราะว่าของเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะก็คือเราคำนวณได้เลยนะคะอย่างเงี้ยคือมันแบบโอ้ยังไงก็คือออกฟ้าแน่นอนเนี้ยแม่บ้านก็ถอยฟ้าไปเลยที่บอกว่ายังไงสรุปแล้วเราก็คือต้องเลือกทั้ง2สีเนาะเพราะเพื่อเอามาไว้ถอยนะคะโดยที่ถ้าถอยถูกสีมันก็จะได้รับรางวัลคูณ2นั่นเองนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือยังไงมันก็คงจะออกสีน้ำตาลนั่นแหละแต่ส่วนหลังๆก็อ้าวโอ้โหมันกวนแต่ไม่เป็นไรถ้าออกผิดสีก็คือได้ของรางวัลแค่ไม่คูณ2เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เอาแบบถูกสีดีกว่าส่วนหลังๆเนี่ยก็แล้วแต่บุญกรรมละกันนะทุกคนเพราะว่ามันสลับกันแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอันนี้ก็คงแล้วแต่บุญกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็มีรางวัลเข้าสู่เส้นชัยด้วยนะคะตามนี้แล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะรูปมาให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าไอ้น้ำสตรอเบอรี่เขาเรียกว่าอะไรน้ำแข็งใสสีฟ้ากับสีน้ำตาลเนี่ยมันไปแลกอะไรได้บ้างนะคะนี่นะคะก็คือกิจกรรมของลูกเต่านั่นเองนะคะนี่คือน้ำแข็งใสสตรอเบอรี่นะคะก็จะสามารถแลกเป็นหินครอน1อันได้1ต่อ1เลยนะคะแล้วก็มีผลไม้ตีสีต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีร่องรอยแห่งการต่อสู้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะที่จะสามารถแลกไปอีกก็คือมีชิ้นส่วนผลึกดามแข็งแกร่ง20อันหรือแหลมคม10อันนะคะแล้วก็มีกล่องริมยามชากาทูด้วยประมาณนี้นะทุกคนซึ่งพวกนี้จะทำได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะแต่ว่าไอหินข้อ1ตัว1เนี่ยคือแลกได้ตลอดอ่ะส่วนน้ำแข็งใสปลาดาวหรือว่าน้ำแข็งใสสีฟ้าๆนะคะก็จะมาแลกได้ตามนี้เลยนะคะโดยเป็นปะการังนะคะแล้วก็มีร่องรอยการขึ้นสู่สวรรค์เนาะแล้วก็อันที่แลกได้ตระกูลละ1ครั้งก็คือจะมีเป็นกองไรเวลชาคาทูแบบชีวิตนะคะแล้วก็ผ่องคามาซิว7วันเนาะแล้วก็มีเนี่ยของกล่องของขวัญนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ายังไงก็ต้องเก็บทั้ง2สีนะคะเพื่อมาแลกของต่างๆนานานะคะตามนี้ซึ่งมันยาวมากไม่บ้าก็เลยพาไปดูหน้าเว็บเลยแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือนี่เริ่มวันที่4สิงหาคมนะคะอย่างที่บอกก็คือเราออนเกมนะคะให้ครบทั้งหมด90นาทีนะคะเราก็จะได้รับลูกเต่าแล้วก็เหรียญระลึกเทอร์เมียนเข้าไปอีกนะจ๊ะประมาณนี้เด้อกิจกรรมนี้ก็คือถึง23สิงหาคมนะคะของอันนี้เป็นของเรื่องลูกเต่าเนาะ NPC ไว้แลกของลูกเต่าอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะเห็นปะอ๋ออันนี้จะเป็นน้ำแข็งใสสตรอเบอรี่นี่น้ำแข็งใสสีฟ้านะคะจะอยู่ตรงบริเวณจะว่าไงอยู่ทางตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็นี่ความดีงามของเทอร์เมียมรอบนี้นะคะคือมีเอาเป็น NPC ค้างเคิงอะไรมาให้หมดเลยนะทุกคน
นี่แล้วก็มี MVC อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ MVC ขายปลาได้เลยนะคะใครตกปลามาก็คือมาขายเลยเลยแล้วก็ MVC ซ่อมของนะคะคือยกมาให้ไว้ตรงนี้หมดแล้วนะคือดีงามมากๆเลยแล้วก็จะมี MVC ขายของด้วยนะคะจะอยู่ทางบริเวณนี้นะคะอยู่ทางด้านนี้เอาเป็นว่าอยู่ตามแมพที่แม่บ้านอยู่นะคะคือจะอยู่โซนขวาของปราสาททรายเนาะก็จะมี MBC นี้นะคะอย่าลืมมาซื้อด้วยนะคะเป็นแบบรายวันนะคะสามารถซื้อได้หมดเลยดูดีมีขวานขวดอะไรให้ด้วยนะคะเผื่อใครจะแบบทำโครงทำขวดจดหมายเนาะก็มีบ่งมีเบ็ดแล้วก็นี่ดูของมีให้ซื้อหมดเลยนะคะแล้วก็มีของให้ซื้ออีกยังไม่หมดยังมีสามมันจำได้ว่ามีสามตัวแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่คือโอ้โหแบบบับเบิบอะไรดีงามมากเลยนะคะก็มาดูกันได้นะคะเป็นซื้อก็เป็นของรายวันนะโอเคนี่จะมีตัวนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะมีอย่างนี้นะคะก็คือมาซื้อได้เลยมีทุกสายเลยนะคะให้เลือกฉันแล้วก็รู้สึกตัวนี้น่าจะด้วยนะเดี๋ยวแม่บ้างขอดูแบบนี่อันนี้ก็คือโอ้นี่สายไลฟ์นะคะจะอยู่กับตัวนี้เนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนะคะอย่าลืมมาซื้อนะคะทุกคนถอนตังกันมาแล้วค่ะอ๋อโหจะมี MAC อยู่ทั้งหมดสรุปแล้ว4 จุดนะคะจะยืนอยู่อย่างเงี้ยตรงข้ามกันเห็นปะแล้วก็ฝั่งนี้กับตรงนี้เนาะเป็นประมาณนี้น้องนาคจะอยู่ฝั่งนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนจุดแลกเหรียญตราเทอร์เมียนนะคะกดคลิกขวายืนยันตำแหน่ง NPC เลยก็ได้นะมันก็จะผ่านมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะของก็คือให้รับเควสก่อนถ้าจะเอาอะไรเนาะประมาณนี้จ้าโอเคค่ะก็คิดว่าน่าจะครบหมดแล้วนะคะสำหรับคลิปกิจกรรมรอบนี้เนาะก็เดี๋ยวยังไงวันที่10 สิงหาก็น่าจะต้องแบบมีคลิปกิจกรรมเทอร์เมียนเวอร์2มาด้วยนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีเควสอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวแม่บ้านก็จะทำคลิปออกมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรออีกทีนึงโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะครบหมดแล้วเนาะถ้าแม่บ้านตกหล่นอันไหนไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าถ้าที่แม่บ้านได้ลองทําดูวันนี้ก็คือหมดแล้วเนาะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะแล้วถ้าใครยังมีคําถามอะไรอยู่ติดตรงไหนอะไรยังไงก็สอบถามได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้ด้วยตอนดีเควสนี้ละกันเนาะน่ารักดีก็มีให้ดูไปหน่อยนึงแล้วแหละแล้วว่านั่นแหละค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย